คุณผู้ชมคะมิวได้ทำมิวเวิร์คค่ะเป็นเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วซึ่งก็จะมีเพื่อนๆของเราค่ะเข้ามาเล่นด้วยจอยด้วยเป็นบางครั้งโอเคก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบของมิวเวิร์คไปเลยเนาะแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกค่ะไหนคุณหนึ่งอยู่ไหนคะเฮ้ยอินเวนทอรี่เนี้ยเปิดตัวไหนอะกด E ค่ะกด E กด inventory โหปทูอยากให้มากันพร้อมกัน 4-5 คนนะปทูจะได้พูดคำเดียวหมดนี่ปทูต้องบอกข้อมูลอย่างนี้ตลอดเลยแกแล้วโหมีแต่มือใหม่ๆจริงๆเปิดประตูยังไม่เป็นเลยโอ้โหแมงมุมอีกแล้วตัวเดิมเลยยังไม่ไปอีกแมงมุมไหนไล่กันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคนหนึ่งอยู่ไหนคะอยู่แถวกล่องไหมนอกบ้านครับนอกบ้านประตูช่วยเหลือไม่ทันนะคะบอกเลยอยู่ฝั่งไหนคะเนี่ยฝั่งไหนของบ้าน บ้านเราก็อยู่ไหนอ๋อเนี่ยประตูเอ้ยอย่างนั้นโอ๊ยทำไมมันกระตุกอะฮะอ๋อมีแค่ประตูที่กระตุกหรือนะเนื้อมันต้องปิ้งไหมครับปิ้งค่ะกินดิบก็ได้แต่ว่าปิ้งจะเพิ่มค่าอาหารเยอะกว่าใช่ปิ้งนี้ใช้กองไฟนี่ซึ่งถ้าจะให้ง่ายปทูก็ทำกองไฟไว้แล้วดีเลยใช่แต่จะถ้าคนหนึ่งจะเรียนรู้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เริ่มจากครับกองไฟก็ได้นะเอาแบบพื้นฐานที่สุดเลยไหมทำไงยังไงครับกันยังไงวันตัดไม้ก่อนอย่างแรกวันแรกเลยครับต้องไปตัดไม้นู่นจะตัดไม้หน่อยบ้านหรือว่านอกบ้านค่ะก็ได้มีไปแล้ว5อันพอไหมพออยู่จากนั้นก็เอาไม้หามาย่อยนี่คุณหนึ่งจะไม่เอาสกินมาเลยคะนี่สกินไหมครับน่ารักเยอะนะย่อยไม้ค่ะจากนั้นเอาไม้วางในช่อง4ช่องทั้งหมดเลยอ่ะโอ้ได้แล้วอ๋อนั่นแหละไม่เคยเล่นไหมครับอ้าวกดผิดลั่นเลยแล้วก็ใส่ในฮอตบาร์ค่ะแล้วก็วางที่พื้นไอ้นั่นแหละทีนี้เมื่อคุณหนึ่งเปิดไปคุณหนึ่งจะเห็นรูปหนังสือใช่ไหมคะครับเนี่ยกดเปิดหนังสือขึ้นมาค่ะโอ้แล้วก็เห็นเครื่องหมายติ๊กถูกไหมครับถ้ากดกากบาทค่ะมันก็คือจะโชว์สูตรคราฟทั้งหมดที่เรามีโดยที่แบบไม่ระบุว่าเรามีทรัพยากรที่พอจะคราฟไหมคือถ้ากดติ๊กถูกค่ะก็คือเราจะต้องมีของที่พอคราฟมันถึงจะขึ้นมาให้ครับนั่นแหละจัดไปหนึ่งพิกแอคค่ะเอามาก่อนเฮ้ยผมไม่เห็นพิกแอคคุณหนึ่งต้องคราฟไม้สติ๊กก่อนค่ะอ๋อก็คือเอาไม้สองอันค่ะใส่ในช่องโต๊ะคราฟไม้แพลงอ่ะครับเดี๋ยววัตถุทำทางลงมาเนี่ยหินจะๆเลยเดี๋ยวให้คุณหนึ่งคุณหินตรงนี้แหละเลี้ยงดูฟูเสือได้สติ๊กแล้วนั่นแหละคราฟพิกแอคไม้เฮ้ยผมไม่เห็นพิกแอคมีไม้แพลงสามอันไหมคะไม้แพงไม่มีเอ้ามี3อันครับแล้วก็ไม้สติ๊กอย่างน้อย2อันมีใช่มั้ยครับนั่นเลยค่ะแล้วก็จะเห็นสูตรคราฟพิกแอคขึ้นมาคุณหนึ่งโยนไปโยนไปพอตัวคราฟพิกแอคได้แล้วยังคะไม่ครับยากแต่พิกแอคดิไม่เห็นจริงนะโอ้ไม่เห็นเหรอคะสติ๊กมันไม่มีสูตรคราฟไม้สินะคุณหนึ่งเอาไม้สติ๊กค่ะวางในช่องตรงกลาง2ช่องแล้วช่องด้านบน3ช่องค่ะวางเป็นไม้แพลงด้านบนมี3ช่องด้วยเหรอแบบไม้กางเขนค่ะครับที่โต๊ะคราฟใหญ่นะคลิกขวาที่โต๊ะคราฟใหญ่ค่ะอ๋อคลิกขวาที่โต๊ะคราฟอ๋อไม่ได้คลิกขวาใช่มั้ยแต่ไม่เห็นสุดคราฟก็ว่าอยู่ทำไมไม่เห็นอ๋อได้ละพี่แกลงไปคุณหินเลยค่ะที่ประตูทำทางไว้3ก้อนพอแล้วใช้น้อยจุงแล้วเอามาคราฟเป็นพิกแอคหินค่ะสูตรคราฟแบบเดิมเลยอ๋อได้แล้วครับนั่นแหละจากนั้นก็ไปคุณหินค่ะมาสัก20ก้อนเมื่อก่อนคุณจริงยี่แหละพอไปมาแม่มดโผล่มาฉกหน้าผากระเบิดเลยได้แล้วคุณหนึ่งขุดอย่างนั้นแต่ถ้าประตูขุดเดี๋ยวแป๊บเดียวได้แน่นอนน้ำเย็นเลยปิดน้ำมาได้หินมาละทีนี้คุณหนึ่งก็จะคราฟเตาย่างอาหารได้ละได้แล้วจากนั้นก็วางลงมันที่พื้นไปเลยป้าแล้วก็เอาไม้ล็อกสองอันค่ะยัดทั้งช่องบนแล้วก็ช่องล่าง
มีไหมมีไม้ไหมเดี๋ยวอย่าช่องบนเลยใช่ค่ะช่องบนแล้วก็ช่องล่างนั่นแหละเราจะต้องเผาให้ได้เป็นฐานก่อนแล้วเราก็เอาฐานไปยัดช่องล่างค่ะแล้วก็ช่องบนใส่เนื้อลงไปเนื้อดิบอะไรก็ได้นั่นแหละในที่สุดก็จะได้เนื้อกินแล้วเอาละเว็บฉันได้ของกินแล้วมาๆเรามีบ้านกันอยู่ข้างในนะคะยังจะออกไปอยู่ข้างนอกกันอีกเหรอสอบบอกไว้ทิ้งอะไรวะนั่นคุ้นๆอะไรเฉียดหูถ้าเรายืนไม่ใกล้พอค่ะมันจะยิงไม่โดนหรอกนะเนี่ยนั่นแหละคนหนึ่งจะเอาชุดกรอกก่อนไหมอุ้ยคนลุกวาบเอาไว้ธนูปักหน้าผากถูกเอาไว้ธนูปักหูเฮ้ยอะไรเข้ามาเฮ้ยซอมบี้ตีมันสิมีบ้านแล้วมันดียังไงถ้าซอมบี้เดินเข้ามาได้อย่างนี้แต่ที่ซอมบี้มันเข้ามาได้เนี่ยแปลว่ามันมืดค่ะคุณวินครับคุณวินมาแล้วปะทูพาคุณหนึ่งมายำเวิร์ลปะทูค่ะกลางนี้เลยเหรอใช่แล้วนี่คือกินกลางดินนอนกลางดินกินกลางฟ้าโอ้บ้านไฮโซเกิร์ลนอนตากน้ำค้างเนี่ยแหละอยู่ก็นอนไม่หลับอยากเล่นเกมสงสัยจะนอนเอ้ยจะขุดเหมืองที่ปะทูขุดแล้วหรือจะขุดเริ่มขุดใหม่เอาถามคุณหนึ่งค่ะอยากเรียนรู้ไหมอยากเรียนรู้มาแนวนี้คนลุกทำไมทุกท่านไม่ไปใส่สกินมาก่อนล่ะทุกท่านสกินวีอ่ะไปอันนี้ตัวใครตัวของคุณมีเนี่ยใช่ผมชาวด้วยใช่เป็นสกินผู้หญิงวันนี้เนี่ยคือเหมืองลงไปโอ้ยมันตีกันได้ลงไปค่ะลงทำไมการลงบันไดมันลำบากขี้ไปลงแล้วลงแล้วอย่าไปทางซ้ายนะเอ้ยอย่าไปทางขวานะไปทางขวาเดี๋ยวร่วงตกเอ้ยแต่โดดลงไปก็ได้ค่ะไม่ตายเพราะประตูวางน้ำไว้ข้างล่างนั่นแหละโดดลงไปเลยไม่ตายหรอกจริงนี่โดดลงไปให้ดีโดดลงมาอย่าไหนวะไม่ตายตัวอย่างที่ดีแต่สำคัญนะคะถ้ามีเพื่อนมาแอบเปิดประตูทิ้งไว้เราโดดลงมาที่เราตายเลยนะคุณวินลงมาเลยคุณวินเออปิดประตูแล้วโดดลงมาเลยค่ะดูสิเขาจะรอดไหมเขาจะรอดไหมเดี๋ยวเล็งรู้แค่เล็งรู้ลงมาไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้โดนลงมาเลยมันมีน้ำอยู่ถ้ามีน้ำรองรับเราจะไม่เจ็บไม่ตายด้วยเขาไม่เชื่อใจเราเลยคนหนึ่งประตูปิดหมดแล้วโอ้ไม่ตายแย่ๆปิดประตูเอามานี่ลงมานั่นแหละนี่เลยค่ะคือเหมืองที่ประตูขุดร้อนเกินอย่าขุดในช่องที่ขุดแล้วค่ะให้ขุดในช่องที่ยังไม่ขุดนี่ประตูมาพามาดูตรงนี้นี่คนหนึ่ง1 2 3ค่ะนับไป3ช่องแล้วก็ขุดตรงไปเลยค่ะเดี๋ยวประตูไปเอาท็อตมาให้เดี๋ยวประตูไปเอาอาหารมาให้โอ้โหเราได้แรงงานเหมืองแล้วนี่มันแรงงานทาสชงกาแฟก่อนถึงขั้นกินกาแฟเราได้แรงงานเหมืองแล้วแรงงานทาสมาแล้วเดี๋ยวนะต้องทำอาหารไปให้กินเราต้องคุณให้อ้วนพีแล้วก็ขังไว้ในเหมืองนั้นจนวันตายอยู่ในบ้านปะทูมันต้องอย่างนั้นแหละต้องมีเห็นแม่งหลังเราแล้วมาเบียดผมอีกมันแดงๆจะเดินไหนก็เดินไปสิมันนรกจะมีเดินไหนก็เดินมาเดินเบียดผมอีกก็ผมกำลังเลงอยู่จะเอาช่องไหนถูกเจาะลงข้างล่างเลยลงแล้วค่ะถึงสุดโลกแล้วพี่อาหารมาแล้วจะเอาพิกแอคเพชรเลยไหมคะปทุมมีเพชรให้เหลือเฟือน่ะเอาเลยไหมหรือจะขุดหาพิกแอคเพชรเองมาเลยครับมาเลยถือสายสบายอ๋อสายสบายโอเคได้เป็นประตูที่ประตูขุดมานี่ยังจะไม่เหลือคือเกม Minecraft ตอนแรกค่ะมันก็ต้องลงเหมืองอ่ะเพราะว่าเหมืองมันจะทำให้เราร่ำรวยมีของมีทรัพยากรอืมโอ๊ยใครมา
ันเปิดประตูทิ้งไว้เดี๋ยวได้กระแทกบล็อกตายตะมิงเปิดประตูทิ้งไว้ผมไม่ได้ทำอะไรกับประตูเลยใส่ร้ายผมกำลังมองเตรียมไอเทมอยู่เลยคนร้ายยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูคนร้ายเพียงคนเดียวแบ่งครึ่งไงนี่ประตูทอดกดที่ขวาค่ะแต่ว่าไม่ต้องแบ่งครึ่งเพราะว่าเราใช้เปลืองอ่ะต้องมีอย่างน้อย64นั่นแหละถ้าเราขุดแร่ถ่านได้อะไรอย่างเงี้ยเราค่อยมาคราฟพิกแอคเพิ่มพกไม้ไปก็ได้อ่ะไม้เป็นกองกองเพชรอยู่ข้างหลังอ่ะกลับมาขุดก่อนเนี่ยนี่คือเหล็กค่ะพูดผิดเหล็กอยู่ข้างหลังติวเตอร์เลยใช่บอกเพชรผมว่าเอ๊ะไม่ได้เห็นนี่ว่ะนี่เหล็กนั่นแหละขุดไปพวกนี้เอาไปเผาอ่ะมีเหล็กใช้ขุดไปเจ้าธาตุมีความสุขจะดีจากคุกนี้อ่ะแล้วก็คือบล็อกไว้ในมือค่ะแล้วก็ต่อตัวขึ้นมาถือเกมนี้อ่ะกระโดดต่อตัวได้เนี่ยอ่ะลองทำดูซิเออตอนแรกเก่งมากจะไปไหนก็ไปเก่งกาจเดินทับสีเด็กๆคนจะเดินไหมเฮ้ยเขาไปขุดกันที่ไหนบ้างแต่ละคนขยันทำงานจริงๆคุณมีนไม่เอาพิกแอคเพชรค่ะเอาพิกแอคเพชรไหมเดี๋ยวโยนให้เลยมีอยู่เอาใช้อันนี้ให้พาก่อนชั้นนี้หาอะไรเนี่ยชั้นนี้ความสูงหาพวกแร่ค่ะหาพวกเพชรหาพวกก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยของที่ขุดได้อ่ะมีประโยชน์หมดในเนี้ยหินก็มีประโยชน์ใช่เอ็กคาลิเบอร์คุณนางเนี่ยเหล็กทำไมไม่ขุดบนหัวน่ะอะไรคือเหล็กนี่ค่ะอันนี้อะไรแดงๆเนี่ยเรสโตนเนี่ยขุดเลยอะไรที่เป็นแร่แปลกๆขุดให้หมดใช่เนี่ยแหละขุดเข้าไปนั่นแหละเออไปโอเครู้สึกเหมือนขุดดินเพื่อออกจากคุกเฮ้ยขึ้นไม่ได้ถือบล็อกไว้ในมือค่ะแล้วก็กระโดดแล้วก็กดคลิกขวาเออนั่นแหละอุ้ยฉลาดตายแล้วเวลาที่เรามีนักโทษในเมืองนี้สบายนะคะเพราะว่าถ้านักโทษไม่ได้วิ่งไม่ได้กระโดดเนี่ยนักโทษจะไม่หิวแล้วพอไม่หิวเราก็ไม่ต้องเปลืองอาหารอ่ะกินได้ทั้งชาติอ่ะเป็นร้อยปีก็อยู่ได้เดี๋ยวคุณหนึ่งอย่าขุดอย่างนั้นค่ะคุณหนึ่งต้องขุดในความสูงที่เท่ากันต้องต่อบล็อกขึ้นมาค่ะแล้วก็ขุดความสูงเท่ากันอ่ะตัวเซิร์ฟนี้ยังน่าจะยังไม่สมบูรณ์มั้งคะเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ไม่แน่ใจว่าได้เอานรกมาไหมถูกโชนลงนรกแล้วเฮ้ยถ้าทุกคนได้ไปลงนรกทุกคนจะติดใจโอ้ติดใจในนรกซะด้วยใช่แล้วก็จะบอกว่าทำไมมันมืดขนาดนี้นรกมีแร่ที่เราต้องไปเอามาเพราะว่ามันสำคัญมากในการคราฟอุปกรณ์หลายๆอย่างว่าแต่ตอนนี้เราอยู่กัน3คนใช่ไหมคะแต่ถ้าในอนาคตเราอยู่กันหลายคนเนี่ยอาหารจะพอกินไหมอ่ะต้องหาอาหารกันกินหน่อยแล้วเฮ้ยเสียงอะไรคำรามคนลุกมันคำรามแบบไหนคะเสียงคำรามจะบอกได้ว่าเป็นมอนเตอร์ชนิดไหนมันคำรามแบบเสียงยาวๆเลยต้องยกตัวอย่าง simple จะประมาณแบบโอ้ยแตกต่างสิอีกรอบหนึ่งได้ไหมทำไปเหมือนเดิมบอกจะอัดเสียงมันคือซอมบี้อ่ะมันคือซอมบี้มีหลายเสียงอะไรใช่ค่ะมีหลายเสียงให้เอ็นชานเขาล่ากันจากไหนแล้วต้องทำทีละสเต็ปค่ะโอ้สเต็ปอย่างแรกสุดเราต้องไปเลี้ยงวัวก่อนเดี๋ยวออกมาจากใต้ดินมาเป็นเด็กเลี้ยงควายเลยใช่นั่นคือเราต้องไปเลี้ยงวัวกันก่อนมาคนหนึ่งเอาอาหารพกไว้ในตัวค่ะมาไปกันเลยอาหารอยู่ไหนครับนี่อันนี้หมายถึงอาหารอยู่ไหนโอ้อาหารอยู่ไหนพ่อจะพาไปอย่างเดียวนี่ไงป้ายนี่ค่ะตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยป้ายอาหารนายจ้างไปเลี้ยงคนงานเลยมีคนงานสิ่งที่ต้องทำค่ะเก็บเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวไงดาบฟาดเลยนี่ค่ะมือเก็บก็ได้ดาบฟาดก็ได้ไม่ต่างกันโอ้แตงโม
ได้แล้วรู้ได้หรอมันคือแตงโมมันหลอกเป็นชิ้นก็เลยรู้ดูมันหีบอะไรสักอย่างเป็นห้องว่างคุณไม่ได้นอนนานค่ะหนีเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวมืดมาจากไหนเป็นห้องเหรอเวลาเอ้ยเดี๋ยวหลบก่อนเวลาที่เราไม่ได้นอนนานค่ะมันจะมาไม่นอนนานก็มาใช่นี่เรามายืนกอดแมวค่ะบูชาเทพเจ้าแมวตรงนี้คนนึงนี่อ่ะผู้สับผมเสียวหลังเลยหันไปมองมาหนีเลยไม่นอนมันปากกระเบนชัดๆใช่นั่นแหละค่ะคือแฟนทอมเรากอดแมวไว้ค่ะเราบูชาแมวอยู่ตรงนี้แหละมันจะไม่โฉบลงมาหาเราค่ะเพราะมันกลัวแมวได้แล้วเราต้องนอนเราไม่มีเตียงวิธีฆ่าเจ้าพวกแฟนทอมที่ง่ายที่สุดคือเราต้องนอนเนี่ยครับเตียงไปเลยครับหรือยังไม่มีไม้ไม้อยู่ในกล่องค่ะเดินได้อยู่แมวค่อนข้างปกป้องเราไกลอยู่ค่ะครับเตียงไม่ได้ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นของไม่พอขาดอะไรคะมันต้องการไม้โยนไม้มาค่ะโยนผลแกะมาเดี๋ยวครับไว้ไม้มาต้องเอาไม้นี่ค่ะไปย่อยตรงกลางหน้าต่อให้ได้เป็นไม้แพลงก่อนแล้วก็นี่เตียงแล้วนี่ก็เตียงนี่ก็เตียงนั่นแหละได้เลยค่ะเราต้องนอนกันทุกคนค่ะไม่งั้นมันจะไม่เช้าความรักระหว่างสตีฟกับแมวคุณหนึ่งมองหน้าแมวอย่างนั้นได้ยังไงอะสวัสดีเกิดอะไรขึ้นแมวบอกว่าคุกเข่าลงสิคุกเข่าลงเห็นไหมมันพยักหน้าด้วยคุกเข่าลงก็มาเราต้องบูชาเขาหน่อยถ้าไม่มีเขานี่เราตายไปแล้วนะฮะด้วยแฟนทอม 3-4 ตัวนั่นน่ะเอานอนเก็บก่อนดาบในการเดียวก็พอเนี่ยนี่เตียงก็นั่นแหละนอนข้างแมวนอนจอดแมวเลยเช้าเลยค่ะแล้วเราก็ดูแฟนทอมที่อยู่ข้างบนนั้นตายยังนั่นไงเดี๋ยวอ๋อกำลังโดนพระอาทิตย์เผาค่ะแล้วมันก็กำลังจะตายคลิกขวาวางยังไงเลยก็ได้เลยครับได้ค่ะยาวนี่ถ้าเป็นการบอกสกิลการปลูกของคนที่ปลูกเป็นกับไม่เป็นคุณหนึ่งต้องได้หนึ่งอย่างมาต่อไปหลายแต่ละใช่นี่เดี๋ยวมาดูทำให้ดูดูนะนี่นะปลูกขึ้นนะนี่มันต้องอย่างเงี้ยนี่เสร็จแล้วนั่นแหละโอ้ยหมดแล้วมันมีโล่ไหมเนี่ยมีค่ะมีโล่ใช้เหล็กคราฟกับไม้คราฟไหนโล่เนี่ยทำไมมันได้แต่แตงโมแต่มันไม่ได้เมล็ดเลยเราไม่ต้องการเมล็ดแตงโมค่ะเพราะว่าต้นที่มันอยู่มีคนทำต้นแตงโมหายไปปลูกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะต้นแตงโมไม่มีมันพังไปแล้วไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคือเราไม่ต้องการปลูกเพิ่มค่ะเพราะว่าต้นที่มันค้างอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะโตแบบเป็นแตงโมได้ตลอดไปก็คือต้นที่มันโตแล้วค่ะก็ปล่อยต้นไว้อย่างนั้นแหละเห็นไหมมันก็โตมาเป็นฟักทองโตเป็นแตงโมค่ะได้มันเป็นพืชยืนต้นอ่ะเอาง่ายๆเหมือนอย่างนั้นเลยค่ะปทูจะสอนคุณหนึ่งก่อนคุณหนึ่งอะไรยืนมองบ้านค่ะของเรากด F3 ค่ะแล้วก็ F2 3 2เพื่อเป็นการเซฟตำแหน่งไว้ค่ะว่านี่คือ X กับ Z บ้านของเรามาที่9เราจะได้จำบ้านของเราได้เวลาที่เราหลงทางเราจะได้กลับมาถูกมีใครเจอวัวบ้างแล้วยังคะก็บอกไปทางใต้นี้เป็นฝูงเลยนี้เดินไปทีเดียวนี่ไหนไปเคยมีเรื่องกับหมูก็ตอนแรกก็มองอยู่ว่าจะสับตัวไหนดีนั่นแหละปทูรู้อยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าปทูเดินผ่านแถวนี้มาแล้วทำไมทุกท่านเอาข้าวไปถือไว้ในมือค่ะให้คนใดคนหนึ่งถือข้าวไว้ในมือก็ได้อะทีนี้เดินเข้าไปหาวัวใช่จากนั้นค่อยๆพาวัวกลับบ้านค่ะไม่ต้องให้มันนะเอาอาหารล่อมันกลับบ้านมา
หน้าแกมันจะเหมือนดีพิกนั่นแหละล้อมันมาในบ้านเลยอ่ะคนเลวล้อเราไปที่ให้มันเราเด็กเลี้ยงควายใช่ใช่เลี้ยงควายอย่างนั้นแหละจะต้องมาเลยมาเลยมาอะไรกันเยอะแยะเดี๋ยวหยุดก่อนเพราะว่าแกะมันก็กินข้าวเหมือนกันนี่ฮะมันก็เลยแบบรอด้วยข้าวได้เฮ้ยหันหลังไม้ทีแม่งโผล่มาเป็น5ตัวเอ้ยนั่นแหละล่อมาเฮ้ยตัวอะไรดำๆอ่ะแบกของอยู่อ่ะเออครับอ๋อไอตัวที่มันถือบล็อกอ่ะประตูวาร์ปอ๋อไอ้นึกแม่เนี่ยอย่าไปมองหน้ามันนะมันจะวิ่งเข้ามาตบเราเลยค่ะโอ้โหเปรี้ยวเกินมองหน้าก็ไม่ได้ใช่มันแวนด้วยผมต้องเดินก้มหน้าสินะใช่ใช่เราอยู่ในสังคมก้มหน้าค่ะต่อผู้มีอิทธิพลเอาเข้าฝั่งไหนเนี่ยนี่นี่คุณมีนทางขวาแกดำมันดูรูปฝาดเหมือนแม่ชีไงไม่รู้แกจินตนาการไปแล้วอ่ะนั่นแหละประตูเปิดประตูให้ละเอ้ยประตูผิดแม่ประตูไปลากมาลากมาได้ค่ะนี่เอาไปดันเราดันได้เรามาช่วยกันดันโอ้โธ่ไม่บอกดันแล้วดันแล้วอย่าถือผักออกมานะฮะอย่าถือผักออกมานะหมอเป็นลีลาเพิ่มอีก2ตัวเปิดแล้วทีนี้สมมุติถ้าเราอยากจะเข้าไปในกรงสัตว์เราต้องทำยังไงนี่ค่ะเราวางบล็อกไว้อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราโดดเข้าไปได้เลยอ่ะดีปึ๊บเนี่ยเห็นมั้ยแล้วเราก็วางบล็อกให้ห่างนิดนึงค่ะตรงเนี้ยแล้วเราก็โดดออกได้สัตว์มันออกไม่ได้เพราะสัตว์มันกระโดดไม่ได้เราก็ให้อาหารวัวค่ะมันก็จะผสมพันธุ์แล้วเป็นลูกวัวเอาอยู่ดีๆปิงตกโอ้ยไปแล้วประตูตัวเลื่อนไปแล้วเคี้ยวไประหว่างทางด้วยใช่ๆปิงอ่ะปิงโถลูกปักพื้นเก็บไม่ได้ลูกปักหลังไปโดนอะไรวะซอมบี้เสียงทำไมจะเคี้ยวตั้นมันขี่แมงมุมวะโอ้ยยิงแรงซะด้วยโอ้มันล่างฟิวชั่นมันขี่แมงมุมมันขี่แมงมุมมายิงโคตรโหดเดี๋ยวตั้นขี่แมงมุมเอ้ยทำไมตัวมันดูสูงใหญ่มันเป็นซอมบี้ทะเลทรายค่ะแค่นั้นซอมบี้พนักงานบริษัทระวังตัวเขียวระวังตัวเขียวไว้ก่อนนั่นแหละตู้เข้าไปต้องไล่ปล่อยมันไม่ใช่ตัวนี้เฮ้ยมาแล้วไปแล้วก็เดินมาทางนี้ตีฆ่าทันเนี่ยมันตายไปแล้วคุณวินสองหนุ่มผจญภัยแล้วก็มีคิปเปอร์โดนไหมเราทำได้แค่ยืนมองไงช่วยไม่ได้เดี๋ยวจะตีโดนกันตีแบบส่งรับสิอยู่กับเราฟังรับก็มาใช่หรือว่าตะก้อใช่แล้วเล่นไปตะก้อไปเลยแกอย่าไปอยู่ระยะประชิดอย่างเงี้ยพอโอ้โหเอาหนูเพื่อนเยอะเลยเยอะเลยระวังนะระวังถอยก่อนค่ะบึ้มคือต่อให้เราฆ่ามันมันก็ไม่มีวันหมดค่ะเพราะว่ามันสปอนในที่มืดตลอดรู้สึกเขาทำไมแต่ละคนชอบว่ามีการออกไล่ล่ามอนเตอร์คือประตูนี้เห็นประตูยืนมองอะยืนมองอย่างเดียวเลยอะชินอะเคยชินกับมอนเตอร์แล้วทำไงให้เลือดฟื้นกินข้าวให้เต็มค่ะกินข้าวให้เต็มโอ้นี่แหละว่ามันซุ่มอะใช่หัวใหญ่แค่มาดิดาบถ้าจะตีให้แรงค่ะต้องรอให้มันชาร์จหน้าปัดเต็มหน่อยเราจะเห็นหน้าปัดตรงกลางหน้าจอใช่ไหมคะเวลาเราตีอ่ะเออถ้ามันเต็มแล้วเราค่อยตีอ่ะมันจะแรงมองหน้ามันมองหน้ามันมองเลยค่ะมองมาพูดดำๆถ้าไม่มองหน้ามันมันเทเลพอร์ตได้ค่ะมองสิใครจะกล้ามองนั่นแหละแล้วก็ตีกับมันเลยเลยนั่นแหละจัดไป
จัวจัวอีทีโอ้เสียงมันสยองอีทีตายแล้วหรอยังไม่ช่วยอีกอ่ะยังจะไม่ช่วยไม่ได้ถ้าตีโดนคุณมีนตายเลยค่ะก็ผมยกโล่อยู่ก็ตายดาบมันแรงมันเฟลิฟายมันตีช่วยไม่ได้ก็ตีหลังมันสีผมจะได้วิ่งหนีโอเคได้แล้วแต่เปิดโอ้ยมันช่วยกันไม่ได้ถ้าตีกันก็ตายอยู่ดีค่ะมาแลกเปลี่ยนกันไงมองหน้ามันจะได้วิ่งไม่มันทาร์เก็ตเป้าหมายเดียวถ้ามันมีตีเพื่อนเราตีมันก็ทาร์เก็ตคนแรกเลยวงแคมเลยคุณมีนกลับมาตรงกันข้ามบ้านค่ะเดี๋ยวปทุไปรับคือเราจะทำอะไรก่อนดีคะเราจะหาอาหารกินแบบออโต้ดีหรือว่าเราจะเอนชานยังไม่ได้อะต้องเลี้ยงวัวไปเรื่อยๆค่ะเนาะเอาอะไรวัวไปแรกอะเราต้องฆ่าวัวเพื่อเอาหนังค่ะแล้วจะทำเป็นชั้นหนังสือแล้วชั้นหนังสือมันต้องใช้ประมาณน่าจะ18ชั้นอะซึ่งใช้เยอะ3 1 3 3 2 3 3 9 11อ้อ12ใช่ก็คือพวกนี้อาจจะต้องมีวัวจำนวนเยอะทำไมต้องไม้ไผ่ข้างน้ำต้องใช้ทำอะไรครับไม้ไผ่ไม้ไผ่พวกนี้ล่ะมันคืออ้อยค่ะมันคืออ้อยที่ต้องปลูกข้างน้ำมันไม่ใช่ไม้ไผ่มันคืออ้อยนึกว่าบ้องใช่มันก็เหมือนนะแต่เกมไมคราฟก็มีไม้ไผ่นะคะไปไปนรกก่อนไม่แน่ใจว่านรกมันทำงานแล้วยังลงไปในเหมืองเลยค่ะถ้าจะไปนรกต้องมีลาวาเราต้องเอาน้ำราดลาวาค่ะเฮ้ยไปดับอุ้ยเราต้องเอาอะไรตะกร้าไอ้ถังเหรอถังมีแล้วค่ะปทุมมีถังแล้วลาวาเลยใช่ใช่มันคือออกซิเดียนค่ะคุณเลยมันใช้เวลาขุดนานต้องค่อยๆนั่นแหละเออเราก็จะได้ออกซิเดียนเราต้องมีอย่างน้อย9ก้อนเนี่ยออฟซิเดียนยืนในน้ำหรือน้ำก็ได้ระวังน้ำดึงดึงไม่มีประโยชน์หรอกเรามาเล่นน้ำอ่ะนี่อะไรคะหนูวิธีวางประตูค่ะขอออฟซิเดียนหน่อยเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นคุณไฟคุณต่อคุณไฟอีกแล้วมันเพิ่งอีกจริงเอ้ยเดี๋ยวเห็นวางกันนึกว่าแบบพวกเกมเปิดประตูก็ต้องวางต่อกันเนาะไม่ใช่คุณแล้วเนี่ยเราต้องวาง1 2 3อ่ะเดี๋ยวนะคะทำให้ดูอ่ะไปแล้วนี่อ่ะวางประตูอย่างงี้แต่ไม่ต้องวางที่มุมค่ะนั่นแหละเอาไปวางเองโยนไปแล้วอ๋อโอเคคือนั่นเลยนั่นแหละมันคืออย่างเงี้ยประตูเนเธอร์2คูณ3แล้วเราก็ใครจะลองเป็นคนเปิดเรื่องงามยามดีคะใครจะลองเป็นคนเปิดเรื่องงามยามดีอ่ะนี่นี่ปิ้นค่ะจุดไฟไม่ใช่ไปเลยไฟเนื้อแสงคิดพุ่งไปเลยก็ไฟหมดเร็วมากกดขี้ขวาค่ะพี่บนประตูโดดไปเลยขี้ขวาขี้ขวาที่บนประตูไอ้นั่นแหละเปิดแล้วเปิดแล้วแล้วไม่กดเปิดให้โถแล้วอ้าวทำไมยืนนิ่งในนั้นค่ะไปแล้วก็พุ่งไปแล้วป่ะเราไปด้วยโอ้มีตัวอะไรป่ะเนี่ยมาแล้วโอ้เดี๋ยวต้องเดินออกเลยโอ้นรกมันปรับใหม่ไงคะเสียงอะไรกุดกรุดกุดกรุดเสียงประตูไงเสียงอะไรเดี๋ยวกดชิปก่อนนะระวังร่วงโอ้โหนรกมันปรับใหม่กว้างมากตาม่วงข้างบนได้ตัวที่ตีคุณมีนตายไงคะเจ๊จิกผมนั่นแหละครับขอโทษครับผมมองหน้าแล้วครับอะไรขาวๆนั่นแร่ฟอสซิลอะขาใหญ่ใช่ค่ะฟอสซิลขาวๆว้าวนรกเปลี่ยนไปเยอะเลยอะเพราะว่าในแผ่นนี้ค่ะมันคือเป็นอัปเดตเกี่ยวกับนรกไงนรกก็เลยอลังการไปเช็คค่ะไปเช็คฮะไปเช็คที่โยนให้ตอนเปิดประตูไงอ๋อเนี่ยแหละขี้ขวาอย่าเหยียบนะนั่นแหละไฟมันจะกลายเป็นไฟสีฟ้าค่ะเอาจุดโดนมันจุดโดนแต่ถ้าเป็นจุดไฟในบล็อกอื่นที่ไม่ใช่พวกนี้อะลองจุดไฟบนเหล็กที่คุณมีเอาเหล็กหาย
นี่อยู่ในมือจุดไฟอันนี้หินอ่ะจุดนี่เห็นว่าดิฟไฟสีแดงอันนี้อะไรนี่อะไรนี่นี่แหละที่เราต้องมาหาก็คือแรกกับเขาพวกนี้แหละค่ะใช่เราจะไปเอาทำพวกฟาร์มอัตโนมัติมันคือแรกวัดเดี๋ยวนะทุกท่านเราลืมอะไรบางอย่างลืมอะไรสิเราลืมเซฟจุดกับประตูของเราไงเออชิบหายแล้ว F 3 F 2อย่าลืมนะ F 3 F 2นั่นแหละเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้นะน่าสิเกือบลืมแล้วโอ้โหนั่นแหละคุ้มค่าเอากองนี้เอาให้หมดเลยค่ะเอาไปทำอะไรเกิดอะไรขึ้นตายไหมมันจะเอาไปคราฟของค่ะที่เราต้องใช้ประทุได้มา7อันเฮ้ยตกใจหมดเลยทันอีกหมายระวังตีเฮ้ยสู้มันสู้มันตกใจหมดเลยกำลังทำบันไดทำสะพานอยู่ครับตีนะแร่อะไรทองๆนะเป็นแร่ทองค่ะโอ้โหมีแร่ทองใช่ดูแล้วตอนผมตายแล้วคุณหนึ่งเขาเดินมาเก็บไอ้คีย์ผมไปใช่ไหมอันไหนครับฮะตอนที่ผมตายเห็นคุณหนึ่งยืนเฝ้าอยู่ของตกลงพื้นคุณหนึ่งลอกกวาดยังคีย์ผมไปหมดเลยแต่ไอเทมที่กองอยู่ที่พื้นยังอยู่ใช่ไหมคะไอเทมมาอยู่เพราะคุณหนึ่งเขาคงน่าจะของเต็มเลยเก็บเข้าไปหมดแต่อีพีผมมันเหลือ3ผมไปเก็บคู่ไม่ปกติตายอีพีจะหายอยู่แล้วค่ะหายไม่เยอะไม่เฉลยเห็นแมทูบอกใช่ๆหายอยู่โอ้ผลิตแบ็คสโตนบริกอันนี้มันเป็นที่อยู่ของพวกปราสาทมอนเตอร์ค่ะเราคงจะไปมั้ยล่ะไว้ลังพึ่งแล้วนะมันคืออะไรเนี่ยเสียงตรงนู้นอ๋อโกลสโตนค่ะแสงสว่างลุยซึ่งมันก็คล้ายกับไอ้ปราสาทในเธอเก่าเอาไปดูซิได้ยินเสียงเนาะมีเสียงปะทูยังไม่ได้มาในนี้เลยค่ะลองเจาะแม่งเลยคือน้ำไหลเอื้อกแล้วรอหม่ำแล้วโอ้นี่อยู่ข้างบนค่ะต้องขึ้นข้างบนอยู่บนหัวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันตีอ้าวโดนตีตีมันหน่อยตีมันหน่อยเอ้ยโอ้โหเยอะเฮ้ยตันแล้วคือมันเฟรนด์ไฟค่ะถ้าเราอยู่ใกล้กันแล้วเราตีมันเราจะตีโดนกันอะเป็นเรื่องปกติมากๆทำถูกแล้วต้องวิ่งหนีก่อนทำถูกแล้วเราวิ่งหนีก่อนเลยเมื่อกี้โอ้ยป้าพาไฟแล้วไฟไหม้บ้านป้าพาไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านก็มาเอ้ยไฟไหม้ทำไมเดี๋ยวโอ้ยไฟไหม้ต้นไม้ไม่น่าล่ะถึงได้แหลกได้ยินฟ้าผ่าเปรี้ยงเลยค่ะโอ้โหจะดับยังไงเนี่ยโอ้ไม้บ้านเราชุดประตูไม่เอาไปเลยค่ะฝากเก็บด้วยเดี๋ยวประตูต้องดับไฟก่อนต้นไม้บ้านเรานี่จะไม่เหลือเลยนะเนี่ยประตูตัดไม้แล้วกันค่ะอย่างน้อยได้ให้ได้ไม้กลับคืนมาเนาะแล้วที่เหลือที่มันไหม้ก็ปล่อยไปนี่แหละค่ะนรกลกอุ้ยแจ่มเลยอยู่ไหนแล้วคนหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปปิดเฟรนด์ไฟนะเนี่ยเพราะว่าเราตีกันแล้วเราตีกันเองค่ะโอ้ยเสื้อเกาะทองก็มาอ่าอยู่เข้าไปข้างในแล้วอ่ะครับพร้าวจริงครับจริงแต่ละคนนี้มาพร้าวเหลือเกินครับคุณมีเอาโล่ไปไหมขันขันซ้ายขันซ้ายขันซ้ายทุกคนโล่ขันซ้ายตะเกียงโอ้โหนึกว่าอะไรตะเกียงค่ะตะเกียงเอาไปด้วยไปด้วยคนจริงมาปนได้หมดเคยดูนิยายเกี่ยวกับดันเจียนมันบอกในว่าดันเจียนทุกอย่างเป็นของเราเราก็ต้องมันคนไปให้หมดเอาไปขายให้หมดเลยพวกมันอยู่ในไอ้สองตัวข้างล่างหมูป่าเพียบเลยข้างบนนะข้างล่างไม่มีอ่ะข้างบนไม่มีอ่ะข้างบนโลกแล้ว
โล่งมากมากโอ้ยอะไรเยียบเลยโอ้ยอะไรเอ้ยตกโลกตกตรงไหนฮะตกตรงมุมนี้เป็นลองเห็นอันนี้ก็เกินไปหิวของกัดมองไม่มองพื้นตกจบจบคนลงเลยอ่ะโดดไปเอาตามตกข้างล่างไหนอ่ะตกไหนข้างล่างมุมเมื่อกี้เลยมุมแร่นั่นโอ้โหนู่นไงเห็นซากแล้วเห็นซากศพตายเหรอไม่เราจะไปกู้ซากคืนยังไงงานเก็บกู้นี้อันตรายมากๆบอกเลยเก็บซากศพมันเลือดไม่เต็มด้วยโอ้โหเดี๋ยวข้างล่างเลยเหรอล่างนู่นเลยเหรอนั่นแหละนั่นเลยแหละอุ้ยตายดิไม่เดี๋ยวปะทูดูให้อ่ะหมูเกิดด้วยนะโอเคตายอยู่ถ้าแหลกมานิดหนึ่งก็ประตูก็ตกเนี่ยนี่ก้อนขาวนี่อะไรไอรอนนะอ๋อโอ้ยเสียงอะไรฮะทำไมไฟมันมีตัวอะไรยิงไฟป่ะประตูมีค่ะมีแก๊สที่ยิงไฟได้ไหนวะอะไรอะไรอะไรตกใจดูดไฟไหมโดนควันไฟโอ้ยกับตีคนหนึ่งตกเลยค่ะโทษทีนะโอ้ยใส่บ้างหูดับตับเลยแล้วจะโดดมาตามทำไมตูมาเก็บไว้คนหนึ่งได้เอาบล็อกมาไหมคะไม่ได้มาครับเดี๋ยวทูปิดทันนี้ก่อนนะตัวปังเลยโยนบล็อกให้นี่ค่ะอย่างน้อยต้องมีบล็อกไปต่อตัวขึ้นไปโอเคโอ้ยเกือบถ้าประตูตีคนหนึ่งตกไปนู่นนะเนี่ยแย่แล้วมือไวเหลือเสียงเกินใส่ก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบโอ้ยนั่นเลยค่ะเดินกลับมาเกือบกระเด้งตกโดนฟาดตูฟาดด้วยมือธรรมดาก่อนนะไม่ไงคือต้องเข้าใจว่าเสื้อคนหนึ่งมันสีเขียวๆใช่ไหมคะประตูนึกว่าซอมบี้แต่ในนรกมันไม่มีซอมบี้อ่ะเปลี่ยนเสื้อไปต้องไปเอาสกินมาแล้วนะย้ายไม่มีสกินอย่างนี้จำทางกลับบ้านกันได้ไหมได้อยู่แล้วดังแจ๊ะเดี๋ยวคุณมินไปไหนคะผิดมุกผิดมุกผิดทางจับได้จับได้คนจับได้ไปทางนู้นเลยนี่มาดูเศษซากค่ะที่เหลืออยู่บ้านไหม้อ่ะใช่ป้าผ่าต้นไม้หมดต้นไม้หายทั้งแถบเลยแล้วนี่เหมือนได้คีเปอร์เลยอ่ะจุดที่เหลืออยู่ป้าผ่าเปรี้ยงเดียวเองค่ะรู้เรื่องเลยโอ้ยมีเนเธอร์ไลท์68มีอะไรนะคะเนเธอร์ไลท์ไม่เนเธอร์ไลท์ไหนมาดูสิอยู่ในกองไอรอนอ่ะอันไหนคือเนเธอร์ไลท์ค่ะใช่ป่ะเนเธอร์ควอตท่านเนเธอร์ไลท์68นี่คือแบบมันคือแร่ที่แร่ที่สุดบนโลกใบนี้แล้วค่ะไม่มีทางที่จะได้เยอะขนาดนั้นหรอกมิวเวอร์ตลอดที่ผ่านมาเราไม่เคยตายเลยอ่ะแต่พอมีเพื่อนมาเล่นปุ๊บเราสั่งเวอร์ชีวิตไปทันทีโอเคเดี๋ยวค่อยปรับระบบเซิร์ฟเวอร์ไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะให้มันเป็น PvE เนาะให้เป็นแบบตีกันไม่โดนดาเมจไงก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีแต่ในอีพีโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เดี๋ยวเราค่อยมาหาข้าวกินให้เพื่อนเนาะเพื่อนจะได้มีข้าวกินในตอนต่อไปแล้วกันค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ